อนุพันธ์ของฟังก์ชัน exponential ภาษาไทยก็คือฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะครับอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังครูอธิบายการเป็นมาของสูตรนิดหนึ่งก็ได้เพราะอันนี้ไม่ยาวเดี๋ยวนะครับฟังก์ชัน exponential ถ้าจำไม่ผิดอยู่ในชั้นม5นะครับเทอมแรกเลยฟังก์ชัน exponential y เท่ากับ b ยกกำลัง x หรือ a ยกกำลัง x นั่นคือฐานแต่ในนี้เราเขียน b กำลัง x b ต้องมากกว่า0และ b ไม่เป็น1เรากำลังจะหาว่า dy by dx เท่ากับเท่าไหร่แต่เราจะใช้ลอการิทึมเมื่อกี้มาแก้ปัญหาเราเทคลอนทั้งสองข้างln y เท่ากับ ln b กำลัง x สมบัติของลอการิทึมเอา x มาข้างหน้าเท่ากับ x ln b dy by d dip ln y by dx อย่าลืม dip ln y by dx ต้องผ่านกฎลูกโซ่นะถ้าอ่าน dip ln y by dx เดี๋ยวก็อ่านก็ทำผิดอ่านที่ควรจะถูกก็คือ dip ln u by dx ก็จะเท่ากับ1ส่วน u du by dx เห็นไหมถ้าอ่าน dip ln y by dx เดี๋ยวก็ได้แต่1ส่วน y แล้วก็ dy by dx ก็หายอ่ะฉะนั้นให้รู้ว่ากดลูกโซ่นะไหมครับ dip ln y by dx ตัวนี้มันเป็น x กับ ln b ln b นี่ค่าคงตัว dip x by dx ก็ได้1ก็เลยได้ขวามือเท่ากับ ln b เอา y คูณไขว้ไป dy by dx เท่ากับ y ln bแปลง y กลับคืนก็คือ b กำลัง x ฉะนั้นสูตรที่1 dip y by dx ก็คือ dip b กำลัง x by dx เท่ากับ b กำลัง x ln b ซึ่งในมือพวกเรามีสูตรที่สรุปมาทั้งหมดเลยนะครับในนี้ครูก็ไล่ไปเพราะไม่ได้เรียงลำดับตามรวบรวมอย่างในมือพวกเรานะครับอันนี้ต้องมาทีละสูตรจากนั้นถ้า b เป็น e นะครับถ้า b เป็น e เมื่อไหร่ ln b ก็คือ ln e ซึ่งมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นก็มีแต่ e กำลัง x อย่างเดียว dip e กำลัง x เท่ากับ e กำลัง x 2 สูตรนี้เมื่อแปลงเป็นกฎลูกโซ่ก็จะได้ลูกโซ่นะครับนั่นก็คือฟังก์ชัน ux เป็นฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้นะครับฉะนั้นเดิม dip b กำลัง x by dx คราวนี้ต้องเป็น dip b กำลัง u by dx อย่าลืม b นะเป็นค่าคงตัวนะ u นี่เป็นฟังก์ชันของ x ก็ได้ b กำลัง u ln b เหมือนกันข้างบนนะครับต่างแต่ว่ากฎลูกโซ่ต้องมี du by dxเช่นเดียวกัน dip e กำลัง x by dx ข้างบนซึ่งเท่ากับ e กำลัง x แต่ถ้าเป็น dip e กำลัง u by dx ก็ได้ e กำลัง u แล้ว du by dx ซึ่งสูตรเหล่านี้สรุปอยู่ในมือพวกเราทั้งหมดเลยอ่ะตัว